เอาละครับท่านผู้ชมครับคนที่เป็นแฟนคลับของมวยทูเดย์วันนี้ก็อยู่กับระดับปรมาจารย์ครับถ้าพูดถึงครูมวยหรือว่าบรมครูมวยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็สอนมวยดังมาแล้วมากมายหลายคนนั่นก็คืออาจารย์เชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์หรือว่าชื่อจริงนั่นก็คือคุณอาบุญเชิดเอี่ยมเอิบสวัสดีครับคุณอาครับครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็อยากจะให้คุณอาสอนกับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันดีกว่าคุณอาในเรื่องการทำมวยเพราะว่าในยุคปัจจุบันการเข้ามาทำมวยของหลายคนเนี่ยนอกเหนือจากความรักแล้วมันก็มีสิ่งอื่นๆด้วยคุณอาอย่างคุณอาเนี่ยอยู่ในวงการมวยมาจากตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วคุณอาโดยประมาณ50แล้วคุณอาคุณอาจะเสร็จก็น่าจะเกินนะคุณอาเพราะต่อยมวยเริ่มต้นชกมวยเนี่ยตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นชกมวยเนี่ย2500ต้นๆก็เกือบก็60กว่า10มีต้องมี60นะครับอย่างต่ํา2500ต้นๆจุดเริ่มต้นทำไมคุณอาถึงอยากมาเป็นนักมวยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนเกเรมันเยอะมันเกเรเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราสู้ไม่ได้สักทีทำไงถึงจะสู้มันได้ก็คือโดนกลั่นแกล้งโดนแกล้งอย่างงี้ใช่มั้ยโดนแกล้งโดนทุบโดนรังแกทำไงถึงจะสู้ได้คิดกูต้องไปหัดมวยหัดมวยพอชกเป็นเราก็เป็นต่อแล้วรู้จักวิธีต่อยเป็นเมื่อมีวิธีแล้วกลับมาก็มาต่อยกับคู่ต่อสู้มันก็ใส่เหวียนหัวหนุมานนี่แหวนใหญ่ๆเลยใช่ไหมแหวนใหญ่ๆเราก็เห็นเขาเราเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เว้ยนึกในใจบอกเฮ้ยมึงจะใส่แหวนดิกูชกกูสู้ไม่ได้อยู่แล้วมึงจะใส่อยู่เหรอเราก็ว่าต่อยซะยกมือไหว้เลยฝั่งนู้นยกมือไหว้เลยกูยอมละกูไม่เอาละกูยอมแพ้มึงละเดี๋ยวนี้ว่ามีใครรังแกเราละเราขายของขายอะไรต่ออะไรเอ๊ะบางวันนี้ไม่อยากชกมวยบ้างแม่ก็รู้ไม่ได้นะแม่ไม่ซ้อมเราก็ต้องหลบแม่ไปซ้อมทุกวันนะแบกสอบไปเข้าเตะจนพอเป็นมวยแล้วได้ชกได้อะไรตอนหลังนี่ทั้งแม่ทั้งพ่อแม่ค้าที่ตลาดไปกันหมดเลยเวลานั้นคือปล่อยให้ลูกตอนแรกไม่ยอมไม่อยากให้ลูกเจ็บตัวไม่ยอมไปมาๆก็คือต้องยอมไปต้องยอมไปโดยไปยายห้ามไม่ไหวอีชาน้อยเนี่ยตีเข่าในรัดเอวตีเนี่ยตีหูตีไม่หยุดนะระหว่างคุณอากับคุณอาวิชาน้อยใครเลิกก่อนเลิกมวยก่อนกันนะผมเลิกก่อนเพราะอะไรครับตอนนั้นคุณอาผมเลิกก่อนผมมาคุมซ้อมก็คือเปลี่ยนจากชกแต่จริงๆสภาพร่างกายเราไม่ยังไม่เสียหายเลยเราก็มาล่อเป้าอะไรต่ออะไรตอนหลังก็เปลี่ยนที่เยี่ยมเป็นผู้จัดการแล้วก็ต้องดูต้องแลแล้วอย่างนี้คุณอย่างจากรายได้ที่เราเคยชกมวยคุณอาก่อนที่จะเลิกได้ค่าตัวประมาณเท่าไหร่อ่ะวิชาน้อยป้องกันแชมเปี้ยนเท่าไหร่วะ 4,500 เองอ๋อเหรอเพราะว่าผมเคยเห็นคุณอาวิชาน้อยไปเดิมพันที่แกเล่าให้ฟังที่จันทบุรีก็เดิมพันหลายแสนเดิมพันแล้วอย่างคุณอาจากต่อยมวยมาคุมซ้อมเนี่ยรายได้มันก็หายไปทั้งที่ร่างกายเราก็ยังดีอยู่ไม่ใช่ครับผมมีอาชีพอื่นประกอบด้วยพอมาเปลี่ยนหน้าที่มาเรื่องการดูแลการฟิตซ้อมของนักมวยคุณนะมันแตกต่างกับสมัยเราซ้อมอย่างไรบ้างครับต้องเข้มงวดมากขึ้นต้องมีตัวเราเองต้องมีวินัยมากขึ้นด้วยไหมครับนะใช่ตรงนั้นสำคัญมากต้องมีวินัยเด็กต้องมีวินัยผมเชื่อว่าแฟนมวยเขาอยากรู้เรื่องนึงครับคุณนายเช่นการทำมวยในยุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยเหมือนนักมวยเนี่ยสามารถคิดเองเป็นบนเวทีแต่ยุคนี้ก็เหมือนชกไปตามราคาหรือตามอะไรเนี่ยใช่มันคนละแบบมันคนละแบบมวยชกสมัยก่อนชกสนุกกว่าสมัยนี้แล้วจริงๆแล้วคุณอาทำมวยมาสักพักนึงแล้วก็หยุดไปแล้วทำไมถึงกลับมาทำมาดูแลการฟิตซ้อมของค่ายมวยจิตบางนนท์อีกครั้งเออได้ถามดีไอ้วิชาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยผมก็อยากจะไม่อยากให้มันตายไปกับเราเราก็มาสอนโดยที่ไม่มีสิ่งตอบรับอะไรเลยต้องการให้เขาเห็นทำด้วยใจอยากทำให้เห็นตอนนี้คุณอาก็มาอยู่ที่จิตเมืองนนท์ทุกวันดูแลควบคุมการฝึกซ้อมของนักมวยเกือบ 100% ทุกวันทีนี้ครั้งนี้ไอ้นี่จะต่อครั้งนี้จะต้องต่อยังไงผมมาดูศึกษาอยู่ดูในคลิปวิดีโอในคลิปวิดีโอครับช่องว่างเขาอยู่ตรงไหนบ้างทีนี้มวยสมัยนี้พอเข้าไปก็ยกกันอยู่อย่างเงี้ยให้เขาออกวุฒิจนจบแล้วถึงจะโต้ต่อครับผมบอกกับเด็กว่าไงหมัดนี่ก็มีไว้ชกนะไม่ใช่มีไว้ปิดบางทียกกันอย่างเดียวแทบจะไม่ได้ออกหมัดเลยใช่แล้วอาวุธที่จะออกต้องมานับหนึ่งใหม่ต้องมาเริ่มใหม่เงี้ยมันต้องปั๊บหลบหลีกปั๊บทัดเข้ามาปัดเข้าหน่อยแล้วก็โต้ตอบอะไรแบบนี้มันก็ต้องเป็นทำนองนั้นครับมวยผมไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไม่มีก็คือคุณนาก็สอนเต็มที่เต็ม 100% ที่คุณนารู้มา
ส่วนที่เหลือก็อยู่ที่ตัวน้องๆ นักมวยจะนำไปปฏิบัติใช้ในสถานที่จริงอย่างไรใช่ก็ว่ากันอีกทีใช่ไหมครับดังนั้นต้องว่ากันอีกทีครับแต่เด็กก่อนอื่นเด็กนักมวยมันต้องมีใจมาก่อนนะถ้าไม่มีใจมาก่อนเนี่ยอะไรก็จบอย่างแรกที่จะเป็นนักมวยได้คือต้องมีใจมีหัวใจต้องมีหัวใจครับก็คือคุณอาก็จะบอกว่าเนี่ยที่มาทำกับจิตเมืองนนท์อีกครั้งที่ห่างหายไปนานแล้วคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งก็เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวงการมวยที่ตัวเองมีที่เราเองมีเนี่ยครับก็มาสอนแล้วก็ดูผลงานกันเอาแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าจิตเมืองนนท์นะตอนนี้ผลงานดีขึ้นมาแบบผิดหูผิดตานักมวยหลายๆคนจากที่อย่างคุณอาบอกว่ามีเป็นมวยจังหวะ2บ้าง3บ้างปัจจุบันนี้ก็คือมีการชิงจังหวะออกก่อนมากที่สุดด้วยซ้ำแล้วก็ยังมีอาวุธหมัดที่นำเข้ามาเสริมด้วยก็อยากจะให้คุณอาฝากกับคนที่ติดตามค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วกันครับคุณอาปิดท้ายนี้นักมวยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมวยเอกได้หรือเป็นมวยแนวหน้าได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวนักมวยด้วยครับอยู่ที่ตัวนักมวยด้วยเขามีความอยากได้ไหมก็หลายๆคนเนี่ยที่ดุดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งต้องมีความอยากได้เราทำด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจเราให้เด็กเนี่ยให้เด็กโดยมุ่งมั่นนี่แหละครับบุคคลในตำนานอีกหนึ่งคนที่กลับเข้าสู่วงการมวยและเพื่อที่จะผลักดันวงการมวยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ใครที่อยากจะรู้เคล็ดลับต่างๆคุณอาก็ไม่ปิดยินดีพร้อมจะเปิดเผยพร้อมที่จะบอกเคล็ดลับกับทุกท่านที่สนใจในเรื่องวงการมวยจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอาบุญเชิดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็แฟนมวยทุกคนก็ติดตามผลงานของค่ายมวยจิตเมืองนนท์เอาไว้ด้วยวันนี้ทางด้านทีมงานของมวยทูเดย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณอาครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com